คถ้าตามข้อมูลเขาบอกว่าให้ตัดสายเนี่ยประมาณ15มิลลิเมตรนะครับ15มิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าผมก็ไม่เคยกะนะก็มาถึงผมก็สับเขาเลยนะครับแล้วก็กะเอาไปกะมาสมมติผมประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมก็จะเฉือนเปลือกมันออกก่อนนะครับให้หุ้มสายออกไปก่อนนะครับนี่ครับก็ดึงออกไปโอเคนะดึงเรียบร้อยนะครับก็จะเจอชิวที่อยู่ข้างในเป็นที่เป็นชิวมันนะฮะให้สายถักๆนะครับเขาก็บอกว่าให้ลูดกลับมาอย่างนี้นะครับโอเคนะครับลูดย้อนกลับมาแล้วเนี่ยเขาบอกให้ตัดสายนี้ให้เหลือประมาณ5มิลผมไม่ได้วัดนะผมก็กะเอาที่กะเอาประมาณนี้กะเอาประมาณนี้นะฮะตรงนี้ครับมาจนถึงตรงนี้เขาบอกว่าประมาณ5มิลนะฮะประมาณนี้แล้วมั้งผมก็จะเฉือนลงไปนะครับแล้วผมก็ดึงออกแล้วก็จะเห็นโอเคสายน้ำมีสัญญาณอยู่ข้างในนะครับตอนนี้เป็นตัวแบบหมุนเกลียวนะครับนี่เป็นไทยตัวผู้นะครับก็คือจะใช้ตัวเกลียวข้างหลังเนี่ยหมุนเพื่อที่ล็อกให้แน่นกับตัวสายเส้นนี้นะครับผมก็จะสวมเข้าไปนะฮะแล้วผมก็จะหมุนนะหมุนหมุนนะครับหมุนจนกว่ามันจะให้ตัวสีขาวมันจะขึ้นมาพอดีกันนะฮะผมหมุนเข้าไปครับอันนี้เท่าตอนนี้มันเท่ากันแล้วนะครับก็เราก็ตัดไอ้ตัวนี้ออกเขาบอกให้ตัวนี้มันเกินออกมาประมาณ5มิล5มิล นะครับผมก็จะตัดออกโดยใช้ครีมประมาณนี้อึ๊บน่าจะประมาณนี้นะครับใช้ครีมตัดเรียบร้อยแล้วตัวนี้มันจะเป็นหัว F type ตัวเมียนะครับผมก็จะเอาตัวนี้ทิ่มเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็หมุนได้เลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ยังสามารถต่อเข้ากับเจ้าตัวนะฮะกล่องรับเครื่องรับทีวีดิจิตอลได้อีกนะครับโดยที่เข้าหัว HF in ตัวนี้นะฮะแต่ว่าเราต้องใช้หัวแปลงมาอีกหัวนึงนะครับหัวแปลงคือตัวนี้สวมใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ล็อกหมุนเข้าไปนะจึ๊บๆนะฮะหมุนเข้าไปนะครับตอนนี้คือแน่นแล้วนะฮะเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาตัวนี้มาเสียบเข้ากับเจ้า RFตัวเมียของกล่องเครื่องรับทีวีดิจิตอลนะครับปึ๊บเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปจะมาดูวิธีเข้าหัว F type นะครับโดยใช้ครีมในการย้ำหัวให้ติดกับสาย RG6 นะครับหัว F type นะครับแบบใช้ครีมบีบนะครับก็คือสวมเข้าไปเลยนะครับนี่สวมเข้าไปเลยครับก็กดลงฮะก็ดูว่าดูให้มันพอดีนะครับตอนกดก็อาจจะหมุนเข้าไปหน่อยนึงนะครับโอเคโอ้ยอันนี้มันเกินไปหน่อยฮะโอเคอย่างนี้คือพอดีละนะสังเกตดูนะฮะเสร็จแล้วก็ใช้ครีมบีบนะครับตรงนี้เป็นครีมบีบนะครับก็จะมีหัวเล็กกับหัวใหญ่นะครับอันนี้หัวเล็กนะฮะคือเราสามารถปรับได้นะครับคลายน็อตตัวนี้ออกมาเราก็ปรับว่าจะให้มันแน่นแค่ไหนนะครับมันปรับตรงนี้ได้นะฮะผมจะเอาสายเข้าไปตรงนี้เอาครีมช่องนี้นะฮะบีบไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดบีบลงไปได้เลยนะฮะจุ๊บออกแรงบีบโอเคปึ๊บปึ๊บบีบผมบีบเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเสร็จแล้วคิดว่าแน่นแล้วผมก็คลายออกนี่ผมคลายออกแล้วจะเห็นว่าตัวนี้นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับพอดึงแล้วมันจะแน่นเอียดเลยนะมันจะดึงไม่ออกนะครับตัวนี้ตัวที่บีบไปเลยนะฮะบีบลงไปที่ตัวสายมันทำให้สายมันสายกับตัว F type เนี่ยมันแน่นนะฮะโอ้แน่นมากใช้ได้เลยนะฮะนี่ครับแล้วงานมันก็จะออกมาสวยนะครับสังเกตว่ามันจะออกมาสวยโอเคนะ
สร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมครับเราต้องตัดหัวตรงนี้ทิ้งนะครับโอเคหมุนปึ๊บไปเลยเรียบร้อยครับปึ๊บแล้วก็หมุนเข้าไปโอเคเนี่ยเรียบร้อยแล้ว